โอเคครับผมเราอยู่ในเกม24เมษานะเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับตัวเกมเขาบอกว่าเราใช้เวลาเล่นประมาณ40นาทีมาผมน่าจะมากกว่านั้นแหละครับตามสไตล์งมหาใช้เวลาในการงมหาค่อนข้างนานนะครับเราไปเริ่มเกมกันเลยไหมเดี๋ยวนะมีเซตติ้งอุ้ยเซตติ้งชัดเลยไปแค่เริ่มก็ตกอกตกใจได้เล็กน้อยนะครับผม Chapter 1 The Wicked ความชั่วร้ายนะครับคือเกมของค่ายนี้ครับเขาจะมีเป็น Chapter นะครับเป็น EP เป็นบทละบทหนึ่งตัวเกมก็จะมีหลายบทนะครับและแต่ละบทก็จะเชื่อมต่อกันที่นอนเรานอนอยู่ในเหมือนจะเป็นคุกก็ไม่ใช่นะครับพอเห็นแบบนี้ผมก็นึกถึงห้องใต้ดินนะครับโอเคเรามาสำรวจกันค่ายนี้ครับเน้นการสำรวจเจอสิ่งผิดปกติเจอสิ่งที่คลิกได้นะครับแล้วก็คลิกนะครับเพื่อที่จะไปต่อแล้วก็ทำเกมออกมาในรูปแบบนี้เกือบทุกเกมนะครับของค่ายนี้ซึ่งความสมจริงยกให้เขาเลยนะครับเฮ้ยดวงตาเหมือนมีใครจ้องมองเราอยู่อ๋อเป็นนาฬิกานะครับโอ้ใช่โอ้แน่นอนเลยครับผมเฮ้ยบรรยากาศคุ้นๆนะเหมือนเกม Father Day หรือไม่ก็ Fire Yourself นะครับของค่ายนี้แหละเผื่อใครอยากรู้ว่า2เกมนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูนะห้องใต้ดินจริงเหรอครับมีได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนมีเสียงอยู่ในหูเราครับ Time to die เวลาตายอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไปเราขึ้นไปจากห้องใต้หลังคากันดิเอ้ยไม่ใช่ห้องใต้หลังคาห้องเอลูกบอลนะครับนึกถึงตัวตลกอีกแล้วนะเรามีแค่ไฟแช็กอันเดียวนะครับกับพวกนี้เหมือนจะเป็นเหมือนไม่ใช่ของกินด้วยซ้ำคืออะไรอะเรนโบว์เพนนะครับเหมือนที่เก็บพวกกระป๋องสีซะมากกว่านะชั้นใต้ดินนะครับไม่ใช่ไม่เหมือนกับที่ที่คนอยู่อาศัยเลยโอ้ประตูเปิดรอเราเลยแฮะไปโอ้โหทักทายเป็นใครวะน่ะเปิดไม่ได้นะครับโอ้ยโอเคสำรวจเข้าไปแล้วไงต่อครับหมดแล้วนะครับเราไปไม่ได้วนไปวนมานั่นไงโอเคทำไมว่าไงเธอไม่ควรทำแบบนั้นบนเตียงของคุณเออสมควรได้รับการลงโทษอะไรวะสมควรได้รับการลงโทษทั้งนั้นนะครับอันนี้ไม่รู้เลยครับเราทำอะไรผิดเบนที่รักคุณอาศัยอยู่ท้องใต้ดินมานานหลายเดือนแล้วนะแล้วไม่ได้ออกมาเลยคุณเริ่มจะเป็นบ้าและลากเราไปด้วยเด็กๆและฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณเริ่มก้าวร้าวและคุณกำลังระบายความโกรธทั้งหมดของคุณออกมาที่เราอลิสป่วยมันยากสำหรับเธอที่จะใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบนี้และเจคอบก็ยังเด็กเกินไปและฉันก็ไม่อยากให้เขาได้รับบาดเจ็บรู้ไว้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่โดยไม่มีคุณฉันพยายามพูดคุยทุกอย่างกับคุณในสถานการณ์ปกติแต่คุณไม่ติดต่อมาฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าเรามีใครสักคนที่จะดูแลเราสิ่งที่คุณต้องทำคือปล่อยเราไปปล่อยให้เราทำไอ้ยา Chapter 2 24เมษายน1991โอเคบทที่1 นี่จบไปแล้วนะครับหุยเราถือขวานแล้วเสียงอะไรฟาดไม่ได้นะครับถือเฉยๆเสียงเหมือนโอ้สวัสดีตอนนี้เป็นเวลาตีสามเป็นเวลาตีสามนะครับวันนี้24เมษายนจ้ะ
โอเคไปก็ไปนะครับเหมือนเราโดนบงการอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะเอาล่ะเปิดได้แล้วถือขวานออกมาจากห้องใต้ดินและเราก็เหมือนอัดวิดีโออยู่ด้วยนะครับบรรยากาศบ้านแน่นอนจริงๆเลยโอ้โหเหมือนเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่มาแต่ก็มีจุดเตาผิงอยู่นะครับนะผมขอสำรวจโอเคออกไม่ได้เป็นสปาเกตตี้มีเชิงเทียนมีขวดน่าจะเป็นขวดเบียร์นะครับแล้วเราเปิดอะไรไม่ได้เลยเราไปดูที่เตาผิงกันโอเคอันนี้เป็นหนังสือนะครับหนังสือเกี่ยวกับเต่านะครับสารคดีสัตว์หรือเปล่าเรามาทำอะไรก่อนโอเคอยู่เราก็โผล่มาโอ้มีทางขึ้นข้างบนนะครับเอ้ยอะไรอ่ะทำมันทำอะไรทำอะไรอ่ะเหมือนเราโดนครอบงำจริงๆเหรอครับประตูเปิดแง้มๆถ้าในจดหมายเมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนเราอ่ะเราน่าจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเนี่ยนะครับแต่ชื่อเบนน่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็เห็นตะขวานฮะแล้วก็เหมือนโดนขังไว้ในห้องใต้ดินแต่ว่าคนที่เขียนจดหมายหาเราก็บอกว่าเราก็อยู่ได้โดยไม่มีคุณนะฉันสามารถใช้สิทธินั้นได้เหมือนมีห้องนั้นมีเด็กนะครับเราขอเข้าไปห้องนี้ก่อนแล้วกันเข้าไม่ได้แค่แง้มไว้เฉยนะดันนิดเดียวก็ไม่ได้นะอ้าวก็เข้าไม่ได้สักห้องหรอครับเรามาทำอะไรอ่ะและไอ้นายคนนั้นให้เราขึ้นมาทำไมมือหนึ่งถือไฟแช็กนะครับมือหนึ่งขวานในนี้โอ้ประตูเปิดแล้วเอ้เหมือนเรามารอบแรกมันยังไม่เปิดนะครับเสียงอะไรเสียงเราใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอดูให้ทั่วๆหน่อยเราก็ค่อยๆเดินเข้าไปโอเคจ้ะห้องนั้นจ้ะเดี๋ยวดิขอดูห้องอื่นไม่ได้ไงอ๋อเดินวนไปวนมานะครับโอเคค่อยๆเปิดเข้าไปเสียงเราแบบหายใจถี่มากนะครับน่าจะตื่นเต้นฉันชื่อชอลมิลเลอร์ฉันกำลังทำการสืบสวนเชิงนักข่าวในคดีฆาตกรรมอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นในเขตชานเมืองเมื่อวันที่24เมษายนฉันต้องการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอาชญากรรมนี้และค้นหาคำตอบทั้งหมดโอเค chapter 3นะครับ observer เราเป็นพนักงานสืบสวนแล้วครับแล้วเป็นนักสืบใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะออกเลยอ๋อเป็นที่ที่เกิดคดีฆาตกรรมนะครับยังมีไอ้ตัวนี้อยู่เลยไอ้ที่กั้นนะครับห้ามเข้ากดดูได้ไหมเปิดเครื่องปิดเครื่องสแตนบายอยู่มีรอยมือหน้าขาวนะ
เมื่อวันที่24เมษายนเกิดเหตุฆาตกรรมโหดขึ้นในบ้านนอกเมืองชายคนหนึ่งใช้ขวานฆ่าคนทั้งครอบครัวเสียชีวิตผู้ต้องหาโทรแจ้งตำรวจและจับกุมได้ทันพวกทีชายคนดังกล่าวให้การเป็นพยานว่าตนถูกชักจูงโดยชายสวมหมวกคนหนึ่งและบังคับให้ชายคนดังกล่าวก่อเหตุตำรวจไม่มีความเห็นใดๆเพิ่มเติมและจะตามความคืบหน้าต่อไปในคดีนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าโดนชายสวมหมวกชักจูงนะครับสั่งให้ทำการฆาตกรรมคนในครอบครัวเราน่าจะรับบทเป็นฆาตกรรมนะครับเมื่อกี้เอ้ยเป็นฆาตกรนะตอนนี้เรารับบทเป็นชอนมิลเลอร์นักสืบแบบโอ้นี่ไงเป็นคล้ายๆคำใบ้นะครับเป็นรูปมืออะไรอะ Price of Me นะชิ้นส่วนของฉันชื่อนี้คุ้นๆนะครับเหมือนเป็นชื่อเกมของค่ายนี้ที่กำลังจะออกมานะครับเดี๋ยวเป็นเกมล่าสุดของค่ายนี้ที่ก็น่าจะกำลังพัฒนาอยู่หรือเปล่าโอเคหืมได้ยินเสียงอะไรเดี๋ยวฟังก่อนโอเคไหลเข้าไปชิ้นส่วนของฉันเหรอชิ้นส่วนอะไรเล่นแล้ว Chapter 4ชิ้นส่วนของฉันตัดมาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเรามาเชือกเรียบร้อยเรารัดเชือกเลยนะครับแล้วก็เอาไม้กางเขนขัดเอาไว้ปิดไม่ให้ใครเข้ามาโอ้โหประตูปิดประตูปิดประตูปิดครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราต้องหามีดเหรอเราต้องการมีดนะครับเพื่อจะออกจากตรงนี้ให้ได้มองหามีดโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยยังกับเกมเกมอะไรนะเกี่ยวกับบรรทัดในคัมภีร์ไบเบิลนะครับจำชื่อไม่ได้นะค่ายนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเอามาลิงก์กันหมดเลยหามีดมองหามีดนะเอ้ยนายมีมีดไหมไม่นะไหนวะจะอยู่ได้ไงครับมีดแถวนี้ในลิ้นในเอ๊ะมันชักเขาต้องบอกหามีดโอเคเราเห็นคำใบ้เห็นแต่รอยมืออ๋อนี่ไงได้แล้วเสียงใครเคาะประตูไอ้สร้อยคอร่วงไปแล้วครับบรรยากาศมันสุดยอดจริงๆเอาล่ะหันเข้าไปอย่างนั้นมองซ้ายมองขวาบ้างดิหันช้าจังข้างหลังก็น่ากลัวนะครับข้างหน้าก็โอเคไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นน่ากลัวกว่าแฮะปิดไม่ได้นะเจ้าของบ้านเหรอหรือรูปภรรยาของเราที่นี่อีกแล้วเฮ้ยโดนตีปิดประตูขนาดนี้เลยนะครับไปขึ้นไปถ้าไม่ได้ถือขวานนะครับรอบนี้อ้าวเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะโอ้โหยังเล่นบ้านผีสิงหากุญแจโอเคหากุญแจนะครับมาไขประตูบานนี้เปิดไฟก็ไม่ได้บรรยากาศมันแคบๆมืดๆ
เอาออกไม่เขาล็อกเขาขังใครไว้เอ้ยเอาออกเลยเหรอโอ้ดูดิอ่ะดูรูปนี้เหมือนอะไรครับเหมือนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนเป็นมือไหมมือที่กําลังถือผ้าอยู่นะครับแต่จริงๆเป็นแค่กองผ้านะจินตนาการเก่งโอเคโอเคมันก็เขียนตกไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเก่าแล้วมันเก่าแล้วโอ้โหเสียงอะไรอีกอะเฮ้ยต้องงัดแล้วอย่างงี้งัดจังงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดตึงงัดไอ้ประตูที่มีที่ประตูไม่มีอะไรไม่มีอะไรตาฝาดชัดๆตาฝาดชัดๆชัดได้ไงว่าตาฝาดโอเคเราเป็นการข้างล่างกันนะครับประตูที่ต้องใช้แหมงัดเลยเฮ้ยไม่เห็นเหรอข้างหลังเมื่อกี้เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะตี35นาทีอีก5นาทีนะตอนนี้ตี30นาทีอยู่เลยตี30นาทีอยู่เลยอ๋อกุญแจโอเคเวลาปัจจุบันนะครับเวลาในเกมกับเวลาที่เราอัดนะเหลื่อมๆกันนิดหน่อยออกได้ไหมไม่ได้ฮะต้องไปไขกุญแจข้างบนก่อนนะครับเอาไขอันนี้เหรอโอเคขวาก็มีซ้ายก็มีขวาก่อนแล้วกันเสียงประตูทางนู้นเปิดโอ้โหใช่ที่วางไหมนะเอาอุ้ยอุ้ยงัดเลยไหมงัดได้นะเรามีที่งัดนะครับโอเคงัดไม่ได้งัดไม่ได้ก็ไม่งัดประตูมันปิดอยู่แล้วเหรอโทรศัพท์ไหนโทรศัพท์เสียงอะไรไหนโทรศัพท์อ่ะเฮ้ยอ๋อรูปภาพนี้อันนี้อยู่แล้วนะครับโอเคโอเคไหนว่าโทรศัพท์วะโอ้ประตูเปิดแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลมีค้อนมีเชือกนะครับมีกล่องเป็นคำใบ้เหรอเหมือนเคยเห็นนะไอ้ชั้นเมื่อกี้เปิดได้ยังยังเหมือนเขาดูเราอยู่นะครับไหนไหนวะไหนวะโอเคไม่อยากลงไปเลยอะห้องใต้ดินอีกแล้วนะครับแล้วไอตัวเมื่อกี้ก็มูนวอล์กลงไปเลยนะโอ้โห
ันออกมาจากในนี้ตัวเมื่อกี้ก็ไปนะก็ไปสินะก็ไปสินะโอ้ยโอเคลงแล้วครับลงมาแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นไปแล้วครับไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงโอเคไปทำไมรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนเขายังเป็นเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่นี่ไงเชือกเฮ้ยโอ้โหหันมามองกันเลยทีเดียวเชือกกับค้อนใจเย็นนะใจเย็นนะเจ๊โอเคที่นอนเราในแชปเตอร์ที่1 นะครับนอนไม่ได้เราได้เชือกกับค้อนมาแล้วไม่รู้เอาไปทำอะไรนะครับโอเคไม่ใช่คนก็ได้ไปโหขนาดนั้นเลยเนี่ยเกมนี้มันจะโหดเกินประตูปิดครับผูกเชือกกับประตูนี้เหรอเราเป็นคนมัดนี่เองแล้วเราจะเอาหามีดมาตัดตอนแรกทำไมคนละที่โอ้โหจะนอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมปิดให้นะเดี๋ยวผมปิดให้นะไม่เหรอดูเหงาๆนะครับอ๋อหรือว่าเธอคนนี้ที่อยู่ในโรงสับสนปิดลงให้มิดแล้วหูเพี้ยนเกินต่อเข้าไปดิ้นแล้วดิ้นแล้วเร็วก็ต่อเก่งเลยนะเนี่ยดิ้นใหญ่เลยอุ้ยต้องหาไม้กางเขนนะครับแล้วก็วางลงบนลงเดี๋ยวเหมือนทำการกักขังวิญญาณไงก็ไม่รู้ไม้กางเขนเห็นมันล่วงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไม่มีนะครับไม้กางเขนเดี๋ยวสิเห็นอะไรในตู้เซฟเนี่ยนะชั้นวางหนังสือเล่มสีแดงนะครับชั้นวางหนังสือเล่มสีแดงเหมือนเราเคยเห็นชั้นวางหนังสือนะครับแต่ตรงไหนอะห้องใต้ดินอีกแล้วเหรอโอเคห้องใต้ดินปิดนะครับโอเคค่อยชั้นนี่ไงใช่เหรอเล่มสีแดงนี่ไงใช่แล้วอะไรเปิดโอ้ยเปิดตรงไหนเนี่ยเปิดอะไรก่อนไม่รู้เลยหรือไม่ใช่ตรงนี้ครับนี่ไงโอ้ยเฮี้ยนมากโอ้โหเฮี้ยนจริงอ๋อเป็นการเปิดตู้เซฟนะครับเริ่มจะมีตู้เซฟแต่ไม่มีรหัสตู้เซฟนะไอ้หนูอลิสนะครับแม่เขาแล้วก็เจคอบนะครับ
ทุกคนตวีหมดเลยเดี๋ยวโอ้โหเสียงเด็กเสียงเด็กเสียงมันรุนแรงเหลือเกินเอานะโอเคเอาไปวางบนนี้ก่อนเอาละไม้กางเขนวางแล้วไม่มันจะพูดว่าตั้งปลุกใครวะโอ้เมื่อกี้เราดูวิดีโอนะครับ The Touch of Evil โอเคไปยังเอายังฮะเปิดได้ไหมไม่ได้แล้วเอายังชอนเราชื่อชอนนะชอนอะไรสักอย่างนะครับออกไม่ได้โดนอุ้ยเราต้องหาต้องล็อกประตูด้วยเก้าอี้เดี๋ยวสิเก้าอี้ครับเอาล่ะมีค้อนไม่ได้อะโอ้ข่าวหน้าข่าวเดิมอะเสียงเด็กอ๋อไอตัวนี้อีกแล้วเฮ้ยมันจะเปิดให้เราดูนะครับเทปอีกม้วนหนึ่งนะหลักฐานการเสียชีวิตนะครับโอ้ยไม่ต้องร้องเดี๋ยวเปิดให้ดูอยากดูหนังนะเด็กร้องไห้ครับอยากดูหนังโอเคเรามาดูหนังเรื่องหลักฐานการเสียชีวิตกันChapter 6นะครับโอ้โหโอ้ยมันหลักฐานเราเป็นตำรวจนะครับเราเป็นนักสืบไอ้หนูเฮ้ยไปทำเหมือนจริงมากนะครับแต่ผมอาจจะเซ็นเซอร์นิดหนึ่งนะครับมันสมจริงมากเลยโอ้ไม่ไหวรอยเท้าเดินไปทางนู้นนะครับมันก็สมจริงเกินหลักฐานแบบนี้อ้าวโดนล็อกอยู่นะครับเราต้องหาที่ตัดโซ่หรือเปล่าหลักฐานชิ้นที่4นู่นชิ้นที่7คืออะไรอ่ะอ๋อเนี่ยผมเจอละโอเคตัดโซ่นะเอาละค่อยๆเลื่อยไปเฮ้ยแม่ดีนะเพราะผมไม่ได้ไอ้นี่ไปนะครับเราจะไม่พูดนะครับว่าเด็กเปรตนะครับมันดูว่าแรงเกินไปนะครับเราจะไม่พูดว่าเด็กเปรตนะครับสองคำแล้วนะครับหลักฐานการเสียชีวิตนะเฮ้ยต้องการกุญแจอีกแล้วนี่คือห้องด้านบนนะครับที่เราต้องลงไปข้างล่างมั้ยไม่อ่ะโอเคเอาละเรามีที่ตัดโซ่อยู่ตัดไปเราต้องหากรรไกรตัดเหล็กนะครับไม่สามารถเปิดประตูนี้ได้เครื่องตัดเหล็กก็คือที่เรามีอ่ะใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นแบบใบมีดสั้นๆเองนะไว้ตัดแบบโซ่อันเล็กๆนะครับเหมือนประตูนี้เราเคยงัดมาแล้วนะครับวนไปวนมาเราก็มาทำความเข้าใจไปนะตัวนี้เราไปได้ไหมไม่ได้อะ
เฮ้ยเราต้องการพาสเวิร์ดนะครับเราต้องหารหัสผ่านไม่มีอ่ะเราเพิ่งผ่านมาหลายๆที่นะครับก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวเลขอ๋อนี่ไงโอเคชัดเลยเราต้องหารหัสผ่าน4ตัวนี่ไงครับ3 4 3 4นี่คือตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3คือตำแหน่งที่3คือ3นั่นแหละโอเคติ๊ดติ๊ด3ติ๊ดนะครับตอนนี้ยังเป็นติ๊ดติ๊ด3ติ๊ดอยู่เฮ้ยๆโอเคอะไรคือ 3B โอเคติด3 3ติดเอาติด3 3ติดนะเดาว่าอย่างนั้นนะครับโอเคเอาละไม่มีเหรอมีแค่นั้นเองครับตัวเลข2หลักเองนะ2กับ3นะครับโอ้นี่ไง4 4 3 3ติ๊ดโอ้โหขอบคุณครับพี่ถ้าไม่ได้พี่นี่ผมก็เห็นอยู่ดีนะพี่ไม่ได้ช่วยอะไรผมหรอกผมเห็นเอง4ติ๊ดติ๊ดไม่ใช่4 3 3ติ๊ดโอเค4 3 3 5นะครับขอบคุณนะพี่อ้วนที่จะช่วยแต่ข้อหลังไม่ต้องนะ4 3 3 5โอเค4 3 3 5เรียบร้อยเปิดแล้วจ้ะอย่านะอย่าเข้าข้างหลังนะอย่านะอุ้ยนี่ไงเข้าข้างหลังจริงด้วยพี่อ้วนชี้แบบไหนอ่ะเดี๋ยวขอนะครับขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยขอบคุณอ่านก่อนเบนอีกแล้วเมื่อกี้คือพี่เบนเราหรือเปล่าเบนที่รักฉันไม่อาจใช้ชีวิตแบบนี้ได้อีกต่อไปฉันอยากหย่าร้างและขายบ้านความทรมานที่ฉันได้รับกลายมาเป็นสิ่งที่ไม่อาจทนได้อีกต่อไปและฉันต้องการอิสรภาพได้โปรดให้โอกาสฉันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอแสดงความนับถือเอเวอร์ลินคือเหมือนกับเขาอยากจะหย่าร้างกับเรานะครับกับเบนนะครับเบนก็เลยต้องทำการจัดการคนทั้งครอบครัวนะครับโอเคนายคือเบนใช่ไหมไม่แน่ใจนะแต่นายโอเคหุ่นดีอยู่นะเฮ้ย ไปว่าเขาเดี๋ยวเขาโมโหเอานะแล้วทำไงเราได้กุญแจ โอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยโอ้โหเอาหายไปแล้วกุญแจนี่ไงไขเลยครับไปเลยครับไปเลยปิดไม่ได้นะที่นี่นี่มีโน้ตไปฟอกอากาศเปิดไม่ได้นะครับตรงนี้เปิดได้เอาละโอเคตรงนี้เราเคยมาแล้วนะครับห้ามเข้าสถานที่เกิดเหตุห้ามเข้านะครับแต่ว่าก็จะเข้าเนาะเดี๋ยวนะไปทางนู้นก่อนนะไปดูทางนู้นก่อนนะครับตรงนี้ก็สถานที่เกิดเหตุเหมือนกันนะครับนี่เด็กแปลกไม่บ่นไม่ว่าไม่ได้จริงนี่ใส่เสียนะครับชอบโผล่พรวดพลาดมาที่เกิดเหตุอีกแล้วเราโผล่ตรงไหนเนี่ยสถานที่เกิดเหตุอีกแล้วนะครับห้องใครห้องลูกสาวเราเหรอหรือไงไม่นะเหมือนห้องคนไข้ติดเตียง
เหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่หลังประตูต้องหาอะไรมาเปิดนะครับอะไรอยู่หลังประตูไม้นะครับเป็นอาวุธฆาตกรรมหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนะผมขอดูแป๊บนึงนะครับผมมาเห็นนะแต่ว่าทุกคนอาจจะได้เห็นแบบเป็นเซ็นเซอร์นะครับเบลอนิดหน่อยนะไอ้หนูโอ้ยโอ้ยเข้าไปกินในคอไอ้แหละชัดเลยเฮ้ยมีรอยมือตรงนี้นะครับเราจะไปยังไงได้ไปไม่ได้นะครับติดโต๊ะนี่ไงนี่ก็มือเอาไรอะไรอะไรเดี๋ยวสิอ่านเอกสารแป๊บหนึ่งเป็นอะไรอะใบไม้ไดอารี่คืออะไรสักอย่างนะบันทึกประจำวันบันทึกประจำวันนะครับเป็นบันทึกประจำวันวันนี้พ่อกับแม่ทะเลาะกันอีกแล้วถ้าฉันไม่เป็นภาระฉันคงช่วยดูแลเจคอบตัวน้อยได้เขาต้องการความเอาใจใส่มากๆแต่ฉันก็สร้างปัญหาให้พวกเขามากมายฉันรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อเห็นพวกเขาต้องทนทุกข์เพราะฉันกับเจคอบถ้าฉันไม่อยู่ที่นั่นพ่อแม่ของฉันคงมีความสุขมากกว่านี้พวกเขาคงไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพของฉันฉันรู้สึกไร้ค่าและไม่จำเป็นและฉันอยากเป็นลูกสาวที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาอลิสอลิสอลิสน่าจะไม่สบายนะครับเหมือนกับเดินไม่ได้นะเห็นรถวีลแชร์อยู่นะครับโออลิสน่าสงสารโอ้ยแต่อะไรที่ทำให้ต้องทำกันถึงขนาดนี้ครับดูรอยเท้าของผู้เป็นพ่อแหละรอยฟันด้วยขวานนะครับไปตรงนี้ไม่ได้นะผมเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เห็นรอยมืออยู่นะแต่ไปไม่ได้นะครับเฮ้ยนี่ไงที่ตัดนะครับที่เราต้องใช้ตัดโซ่ตัวนั้นโอเคไปก่อนนะอลิสโอเคเราไปตัดประตูข้างล่างกันนะครับประตูข้างล่างนะครับโอ้ยอลิสอลิสอย่าเฮี้ยนขนาดนี้ไม่เอาไม่นะไม่นะโอเคไม่ใช่ไม่ประตูที่มีโซ่ตรงไหนอะข้างล่างเหรอไม่ใช่ข้างล่างอ๋อตรงนี้โอเคเอาตัดเลยตัดแล้วนะอ้าวขังตัวเองไว้โอเคเอาใหม่เอาละอ๋อเดี๋ยวนะหยิบได้แล้วครับที่งัดอีกแล้วงัดอีกแล้วนะครับเราห้องซักผ้ามีอะไรไหมไม่มีนะครับโอเคโหกำลังขาดได้แบบผ้านุ่มเลยเนี่ยเอาไม่ได้นะ เอาละปิดตู้ให้หน่อยโอเคที่งัดข้างล่างนะครับลงไม่ได้ไหมไม่ได้อะงัดตรงไหนได้อีกที่ต้องใช้ที่งัดนะครับเอ๊ะตรงไหนข้างบนนี่เหรองัดอะไรก่อนเข้าไปห้องอลิสอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ไม่ใช่นะยังโอ้โหเดี๋ยวนะสตันไป 0.1 วิสวัสดีจ้ะโอ้ดีจ้ะเอาหันกลับมาด้วยนะ
เดินไหมไม่รู้โอเคไปไม่ได้นะต้องเข้าห้องอลิสนะครับไปงัดประตูหน้าต่างเลยหรือเปล่าโอ้โหตุ๊กตาสมจริงอ๋อขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะโอ้ยโอเคจ้าขอบคุณขอบคุณโอ้ยนี่ไงอ๋อขวานเฮ้ยเสียงแล้วหัวเราะได้อาวุธที่ใช้ในการฆาตกรรมนะครับแล้วไงอ่ะแล้วหัวเราะทำไมอ่ะเสียงอะไรทางนี้นะครับที่ยังไปไม่ได้นะครับพื้นที่เกิดเหตุไปได้ไหมได้ยังยังนะครับคือเขาไม่ให้ไปอ่ะห้ามเข้าห้ามเข้าข้างล่างล่ะข้างล่างก็ห้ามโอ้สวัสดีหนูนี่อยู่ทุกที่เลยนะมีคำแนะนำไหมไม่เหรอแล้วก็เกมนี้ก็ไม่มีวิ่งนะครับเป็นข้อดีนะที่รู้สึกว่าแบบถ้าวิ่งมันคงจะรู้สึกแปลกๆนะสถานที่แบบนี้แต่ว่าถ้าเจออะไรก็ควรจะวิ่งได้นะครับจะให้เราวิ่งสักหน่อยนะน่าจะให้เราวิ่งสักหน่อยนะไอตัวนี้มาอีกแล้วไอตัวครอบงำจิตใจเราหืมสะบอสะบอสะบอโอ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวผมกระดูกกระดิกไม่ได้ครับบทที่7เหรอไม่มีทางออกเราไงไม่มีทางออกตอนเนี้ยโอ้มีอีกเทปนึงด้วยนะครับผมเห็นอีกเทปนึงแล้วนะไม่มีทางออกนะครับถึงเวลาของคุณที่จะสร้างภาพยนตร์นี้แล้วอุ้ยเรากลายเป็นเรากลายเป็นคนแสดงเลยนะครับเดี๋ยวดิดูเทปก่อนได้ไหมทำไมเรากลายเป็นภาพแบบภาพในเทปใช่เลยนะครับโอ้โหไม่หน้าขาวหน้าขาวหน้าขาวเดิมไม่มีอะไรเหมือนเราอยู่ในหนังครับภาพแบบโอ้เอาออกเลยเหรอก็ได้นะหาค้อนนี่ไงไม่ต้องหาเลยเดี๋ยวละไม่ใช่ค้อนต้องหาไอ้ที่งัดนะครับโอ้ขอบใจไอ้หนูอะไรเหรออ๋อจ้าขอบคุณนะเด็กดีเดี๋ยวรีบๆนั่นไง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 โอ้ยโอ้ยตีสามกว่าเรามาทำอะไรที่นี่นี่อ๋อประตูนอกแล้วก็ประตูในเล่นอะไรอ่ะโอ้โหเสียงอะไรเสียงอะไรขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญได้ขวัญมาหน้าข่าวก็ไม่น่าจะได้เปลี่ยนหน้าข่าวไม่เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยขึ้นสีเขียวเปิดไม่ได้แล้วนะครับไม่มีอะไรนะแล้วก็มืดมากด้วยโอ้โหบรรยากาศโคตรมืดเอาอะไรอ่ะเอ้ยไอ้หนูไม่มีใครมาบอกอะไรเลยเหรอเอ้าเปิดได้อยู่โอ้โหแล้วก็มีกระดาษแล้วมีรูปเชือกไปจะดับทำไมเนี้ย
เยอะทำไมเนี่ยโอ้ยผมก็จะชอบเตือนนะครับใครมีโรคหัวใจนี่ห้ามเลยนะตกอกตกใจหมดนะครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวใจหัวใจจะเต้นแรงเกินไปนะยังไงก็ถ้าใครอยากจะรับชมก็เปิดจอเล็กๆก็ได้นะครับเปิดจอเล็กๆแล้วก็เปิดลำโพงน้อยๆเอาไม่ต้องใส่หูฟังนะครับทำมันทำอะไรได้ยินเสียงอ้าวอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่นะครับที่ไหนก็ไม่รู้มาอีกแล้วอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในโรงอย่าเปิดออกมาอย่าเปิดออกมานะอย่านะอย่านะมีทางให้เราไปไหมเนี่ยไม่ก็เข็นโอเคใจเย็นจะร้องทำไมจะอุ้ยไฟดับไปจบแล้วจบภาพยนตร์ของคุณขึ้นในบนเก้าอี้ไม่ผมจะขึ้นทำไมอ่ะยังไม่จบมีจดหมายด้วยเหรอเฮ้ยเราไม่ได้กดขึ้นเก้าอี้นะเราเขียนจดหมายนะครับเราเขียนจดหมายพอก่อนเนื้อข่าวเหมือนเดิมเลยโอ้โหแกเป็นใครวะเนี่ยฮะบอกให้คนนู้นทำนู้นทำนี่ตลอดเลยนะครับอ๋อเราเป็นคนเขียนเองนะเราดูซิเราเขียนว่าอะไรฉันทำการสืบสวนเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแต่โชคดีที่ฉันไม่สามารถเผยแพร่ได้บ้านหลังนี้เป็นที่มาของความบ้าคลั่งมันครอบงำฉันจนอยากค้นหาความจริงแต่กลับพบความตายแทนเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับชายผู้สวมหมวกเขาข่มเหงเหยื่อของเขาและบังคับให้พวกเขาทำสิ่งที่เลวร้ายฉันต้านทานเขาไม่ได้ชอลมิลเลอร์ต้านทานไม่ได้เราต้องทำตามที่มันต้องการเหรอต้านทานไม่ได้นะครับจริงเหรอมันมีทางอื่นหรือเปล่าเอ้ยแล้วเราไม่จัดการมันเลยอ่ะแต่ตัวมันสูงมากเลยนะครับโอ้ยเนื้อข่าวเราจะมาสืบเรื่องนี้แต่ดันได้ข้อมูลเยอะมากนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้เพราะเราทนกับความกดดันของไอ้ชายสวมหมวกนั้นไม่ไหวนะครับเลยตัดสินใจที่จะจบชีวิตลงคอนมิลเลอร์นายจะทำยังไงเอาเลยนะพร้อมยังพร้อมไหมพร้อมก็ได้โอเคไม่มีให้ดูนะครับโอ้ nobody ไม่มีใครอ๋อเป็นเดฟนะครับชื่อเดฟนะครับผู้พัฒนานะจบแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะผมตัดไปเลยนะครับตัดฉากนี้ไปเลยนะโอเคมาโผล่ที่ไหนเนี่ยตัดเครดิตออกไปเมื่อกี้นะครับโอ้โหเราอยู่ในโรงไอเด็กเปรตมีหนูอยู่ตรงปลายเท้าเราครับโอ้ไม่นะเฮ้ยกระดูกกระดิกไม่ได้ครับกดอะไรไม่ได้เลยไฟดับโอ้ยอีก
อยู่เป็นเพื่อนเธอนี่คือจุดจบใช่ไหมโอ้โหจบแล้วครับผมกับเกม24เมษายนไม่ผิดหวังจริงนะครับกับค่ายเกมเอมิก้าโอ้ยยังไงถ้าใครชอบใจนะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบเกี่ยวกับค่ายเกมนี้นะครับผมก็มีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับเกมนี้เอาไว้นะครับก็ลองไปไล่ดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดเพลย์ลิสต์เอาไว้นะยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้านะครับไม่รู้จะเป็นเกมอะไรแต่ก็โอ้ยเหนื่อยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับแล้วพบกันครับผมบ๊ายบายครับ